สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่9กันยายน2562นะครับเราเจอกันเช่นเคยช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับค่ะในช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องสทนชค่ะได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในช่วงเล่าข่าวค่ะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าลือวันนี้ไปดูเรื่องราวของการเตือนว่ากินผงชูรสมากนั้นเสี่ยงทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังท่านก็สามารถทำได้ครับด้วยการเข้าไปชมใน YouTube นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเจอเองครับค่ะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในวันนี้กันข้อมูลในวันนี้นะคะคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นข้อมูลนะคะให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมสำหรับวันนี้กันมาถึงในช่วงคำถามค่ะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดใดบ้างค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่6กันยายนมี2ท่านนะครับท่านแรกจากกรุงเทพมหานครคุณชลิตเวียงผาแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดชัยนาทคุณสุนีไพศาลสุขนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินนั้นออกมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ประสบอุทกภัยโดยพักชำระหนี้ให้ลูกค้าเงินกู้ทุกประเภทตามความหนักเบาค่ะและให้กู้ฉุกเฉินกับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังภัยพิบัติโดยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะชำระเงินคืนเป็นรายเดือนผ่อนชำระได้ 3-5 ปีโดย3เดือนแรกนั้นไม่ต้องชำระค่ะและธนาคารไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1115 call center ธนาคารออมสินค่ะเมื่อเร็วนี้นะครับบริษัท TTW จำกัดมหาชนได้จัดทำโครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์นะครับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนประหยัดน้ำประหยัดไฟร่วมใจรักท่าจีนโดยจัดทำร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งสามารถส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของสทนชหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วไปพูดคุยกับคุณสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับคุณสำเริงครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้วันจันทร์ที่9เราเริ่มจากตัวไหนดีฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงหนักๆก็ยังอยู่ที่ภาคอีสานอยู่ครับครับเพราะช่วงนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการตรวจพื้นที่อยู่ครับอ๋อครับตอนนั้นทำไมถึงหนักสุดอุบลเป็นแหล่งรับน้ำเลยหรือเปล่าคืออุบลเนี่ยเป็นส่วนที่รวมกันของแม่น้ำชีที่ไหลมาลงมูลโอ้โหแล้วรวมไปลงแม่น้ำโขงก็เลยเป็นสุดที่หนักก็เนื่องจากเดิมที่เรามีพายุตั้งแต่โพดุลที่เข้าทางอีสานแล้วก็ทะลุไปถึงภาคเหนือนู่นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีพายุอะไรคาจิกิที่ไม่ได้เข้าเราโดยตรงใช่ครับแล้วก็มีพายุเหลิงๆที่อยู่ด้านบนเอที่ฟิลิปปินส์ด้านนู้นไทยหลำ
สองลูกนั้นไม่ได้เข้ามาแต่อิทธิพลของเขาเนี่ยยังทำให้ฝนตกต่อเนื่องจากโกดุลก็คือมีลมตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณภาคตะวันออกกับภาคอีสานฝนก็เลยมาซ้ำอยู่หลายวันพอสมควรส่วนหนึ่งแล้วฝนที่ซ้ำด้วยก็เลยว่าน้ำที่อยู่บริเวณตอนบนน่ะเริ่มทยอยไหลลงมานะครับก็เดิมก็จะมีข่าวท่วมตั้งแต่แถวบริเวณร้อยเอ็ดแถวเสือระพูมในเขตลุ่มน้ำยางเหล่านั้นนะครับตอนนี้ก็ไหลมารวมในฝั่งที่ลำน้ำมูลแม่น้ำมูลในแถวศรีสะเกษเขื่อนราศีสไลด์แถวนี้ที่ ก็ไหลมารวมด้วยก็เลยไปลงที่อุบลซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเพราะเราทราบอยู่ว่าอุบลเนี่ยเป็นเมืองดอกบัวใช่ดอกบัวอยู่ในน้ำตามแถวแถววันจำราบนะครับช่วงนั้นเราที่ลุ่มต่ำเนี่ยเลยนะนิดนึงก็ยังถือว่ายังไม่พ้นวิกฤตคงต้องผ่านนี้สักวันสองวันพยายามจะเร่งที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำโขงด้านบนเนี่ยก็ใช้วิธีการชะลอน้ำให้ไหลมารวมน้อยที่สุดตั้งแต่น้ำชีตอนบนเลยนะฮะไล่กันตั้งแต่ชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดตรงส่วนนั้นชะลอทุกส่วนเท่าที่ทำได้รวมถึงจากบริเวณลำปาวกาฬสินธุ์วนรัฐทั้งสองส่วนเนี่ยถ้ามีการระบายน้ำก็มารวมในลำชีอยู่ดีก็ใช้วิธีว่าทั้งสองเขื่อนก็ต้องชะลอจนถึงแบบไม่ต้องระบายน้ำมาแล้วให้กว้างไปก่อนทางน้ำมูลก็เช่นเดียวกันต้องชะลอก็ต้องแก้อายตั้งแต่เขื่อนละสีสลายเขื่อนถ้าพึ่งนาอะไรเงี้ยที่ไล่ออกมาไม่ให้มารวมอุบลจัดเรียกว่าจัดจราจรทางน้ำกันนะครับแล้วก็ในส่วนหลังก็อุบลไปเองเนี่ยก็พยายามจะเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่บริเวณนั้นสองสามวันที่ผ่านมาแม่น้ำโขงเองน้ำก็สูงเตียมเนี่ยล้นตลิ่งอยู่แล้วการไหลลงแม่น้ำโขงก็ช้าก็เลยทำให้ข้างบนเนี่ยมายันกันอยู่ภายในอุบลครับแต่ตอนนี้แม่น้ำโขงเริ่มมีสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มลดลงแล้ว วันนี้พรุ่งนี้ก็ค่อยลดลงตอนนั้นก็อาจจะเร่งระบายได้ทันนะครับที่ในส่วนของเครื่องผลักดันน้ำอะไรก็ช่วยแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นิดเหมือนกันว่าแม่น้ำมูลไปถึงแม่น้ำโขงเนี่ยไกลนะเราจะยินคำว่าแก่งสะพือด้วยใช่ใช่ซึ่งไม่สามารถจะขุดลอกขยายลำน้ำได้มันกระทบกับแก่งกระทบกับสถานที่ที่เราใช้ประโยชน์หลายส่วนนะฮะครับวันนี้ก็ยังอาศัยผ่านเขาอยู่ก็ทำให้การระบายก็ไม่ได้เร็วนักก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะพูดคุยอยู่ในช่วงนี้ครับก็พอเข้าใจได้ทีว่ามันก็ต้องไปตามนี้นะฮะเราจะไปเร่งระบายจริงๆมันทำได้ไหมใช้เรือดันน้องดันน้ำอะไรพวกนี้ก็ได้ใช้ดีใช้เครื่องผลักดันน้ำก็ได้มีใช่ไหมครับก็มีครับครับก็อาศัยเครื่องผลักดันน้ำผลักดันน้ำไปช่วยครับพยายามจะเร่งให้ระบายเร็วที่สุดก็คำข้อจำกัดของลำน้ำก็มีอยู่นะครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าแถวอุบลเนี่ยเราไม่ได้มีทางผ่านน้ำอ้อมเมืองเลยทั้งสิ้นไม่มีเลยฮะดูจากแผนที่ไม่มีเลยผ่านตรงๆเลยผ่านอย่างนี้เลยครับผ่านกลางเมืองเลยก็จะคล้ายๆกับในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เราเจอด้านบนเจ้าพระยาวันนี้ก็เลยคล้ายๆจะเจอเหมือนกันเนี่ยครับนอกจากผู้โดยสารเสร็จแล้วก็คงต้องมาพูดถึงทุ่งภาคกลางเรานี่แหละครับวันนี้ก็น่าจะมีข่าวเรื่องการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะมีผลกระทบกับด้านล่างแถวอยุธยาอยู่บ้างก็มีน้ำท่วมตลิ่งแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ตัวเลขที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับถือว่าตัวเลขที่ยังไม่ถึงพันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมอยู่ยังได้อยู่นะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนหน้านี้อยู่แล้วการเตือนประชาชนก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเขารับทราบว่าวันนี้จะเป็นการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะจากน้ำจะสูงขึ้นประมาณ 30-50 เซนนะอย่างนี้ต้นนะแล้วก็ได้เตือนยกเข้าเจ้าของอะไรก็ว่ากันไปโอ้ครับยังก็ดีขึ้นครับใช่ครับอย่างน้ำหน้าเนี่ยพอน้ำพ้นมาจากทางวังทองแล้วใช่ไหมฮะวังทองมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะมามันจะแผ่ลงมาเลยหรือเปล่าคือมันอาศัยลำน้ำอย่างเดียวคงไม่พอแน่นอนน้ำนั่นพื้นที่ไม่พอแน่ใช่ไหมฮะใช่ด้านข้างบางส่วนก็นอกจากแผ่ไปแล้วบางส่วนก็ไหลกลับมารวมในที่ลุ่มเหมือนกันใช่ๆวันนี้น้ำที่ทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยคือน้ำที่ด้านข้างคือภาษาทางสายนักประหลาดจะเกิดน้ำก็ใช้คำว่าน้ำไซโฟก็คือด้านข้างลำน้ำครับน้ำลำน้ำสายเล็กสายน้อยต้องไหลมารวมหมดครับยังไงมันก็เป็นสายหลักปิงวังบนหน้าลงเจ้าพระยาแล้วลงทางนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจัดการอะไรไม่ได้ข้างล่างเพราะว่าคือน้ำที่ตกด้านล่างจากเขื่อนเนี่ยก็จะไหลรวมผ่านเขื่อนเจ้าพระยาผ่านมันก็ต้องมาทางนี้แหละคลองไปทางนี้แน่นอนครับมาเห็นผลกับกรุงเทพแน่นอนก็มีบางส่วนที่ออกไปท่าจีนบางส่วนด้านโน้น
แต่ก็ไปไม่ได้มากเลยครับส่วนใหญ่ก็ยังผ่านท่าจีนอยู่ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไล่เรียงลำดับกันเนี่ยน้ำจากลำน้ำน่านน่าจะเข้านครสวรรค์หรือยังครับเนี่ยส่วนบางส่วนครับบางส่วนใช่ไหมบางส่วนครับแล้วบึงบระเพ็ดรับได้เท่าไหร่คราวที่แล้วเนี่ยบึงบระเพ็ดตัวนี้ปรากฏว่าน้ำในบึงบระเพ็ดยังน้อยอยู่นั่นสิครับสงสัยเพราะถ้าเขาเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมใช่มันคือระบบจัดการตัวบึงเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จวันนี้เพิ่งจะมีการเห็นชอบในแผนไม่บทไปว่าจะมีการพัฒนาบึงบระเพ็ดให้มันเป็นแหล่งเก็บน้ำเหมือนแก้มลิงขนาดใหญ่ตัดแบบเดิมไม่ได้ว่าพื้นที่บึงบระเพ็ดเนี่ยสูญเสียไปกับการทำประโยชน์อื่นๆไปบ้างแล้วนะครับเยอะเลยนะคุณจริงๆไม่มากครับก็เลยกลายว่าวันนี้ทางเส้นทางขุดลอกทางน้ำเข้าน้ำออกก็ยังไม่สมบูรณ์รนะครับเพิ่งมีแผนไม่บทที่จะให้หน่วยงานเข้าไปทำนะครับเพิ่งขุดลอกที่จะเตรียมการขุดลอกจะไม่ได้ทำวันนี้น้ำในบึงบริเพชรเนี่ยถ้าเทียบกับความจุแล้วเรามีแค่ประมาณ 13% เท่านั้นโอ้โหได้เยอะนะครับใช่ครับถ้าเติมตัวนี้เข้าไปได้ก็แบ่งเบาไปฝนควรแล้วก็ในส่วนของอะไรนะบางระกำทุ่งบางระกำที่เราเป็นตรงนั้นได้พิษณุโลกก็บอกกันว่าเพิ่งจะมีการเก็บเกี่ยวเสร็จครับส่วนก็ยังไม่เรียบร้อย 100% ด้วยซ้ำครับการเพิ่งเติมเข้าไปเก็บในทุ่งแต่ไม่เสียหายมากใช่ไหมถ้าไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวพอได้อยู่ครับครับอันนี้เรายังไม่รวมแม่น้ำยมสายเก่าแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านสายเก่าแม่น้ำพิจิตรอ่ะใช่แล้วก็ยังมีบึงสีไฟอีกใช่ไหมฮะพอรับได้ไหมใช่ครับก็พอรับได้บ้างครับพอรับได้บ้างต้องยอมรับว่าไอ้บึงสายหน้าเหล่านี้เราไม่ได้พัฒนามานานจะได้ไหมฮะได้ก็คือตอนนี้มีแผนแม่บทนะที่ให้เขาไปพัฒนาใช่ว่าปีหน้าเริ่มปีหน้านี่ก็น่าจะมีการขุดลอกให้แต่ละหน่วยงานเขาไปทำแล้วครับแบ่งกันว่าส่วนนี้ใครทำส่วนนี้ใครทำออแต่เราก็ไม่แน่ใจว่างบประมาณที่ได้แต่ละปีเนี่ยมันจะทำให้พัฒนาไปได้ขนาดไหนครับเพราะแต่หน่วยก็ต้องไปกระจายงบตัวเองตามภารกิจตัวเองไปด้วยอย่างน้อยได้ขุดลอกหน่อยมันก็จะทำให้สามารถดึงน้ำลงไปในคลองอะไรในแถวนี้ได้หมดเลยเยอะนะฮะครับในส่วนของที่มาเขื่อนเจ้าพระยานี่ก็มาผลจากโพดุลคราวที่แล้วเนี่ยแหละครับท่วมบริเวณพิษณุโลกพิจิตรเนี่ยลงมาตอนใต้ลงมานี่ก็ใช่ครับวันนี้ก็เริ่มมาลงมาแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวคงจะระบายไปสักระยะแบบนี้อีกนานไหมฮะมีข่าวแจ้งมาไหมครับก็คาดว่าในช่วงของสัปดาห์สองสัปดาห์นี้น่าจะเบาบางลงเบาบางลงยกเว้นน่าจะมาอีกตัวอีกลูกหนึ่งแต่ก็มีแนวโน้มอยู่เหมือนกันมีเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเข้ามาอีกลูกก็ยังดีก็ดีฮะไม่ได้ผลเสียทั้งหมดเพราะว่าในเขตของภาคอีสานบางส่วนเราก็ยังไม่มีน้ำเติมนะครับอ๋อเหรอครับอุบลรัฐวันนี้เราอุบลรัฐเนี่ยเรามีน้ำแค่ไม่ 25% เองเลยครับอ๋อเหรอโอ้ยังน้อยอยู่รำเพื่อเพลิง 16% ครับโอ้โหน้อยมากมาแล้ว15มูลบน 27% ครับลำแซ่ 25% ลำนองบุรี 31% ทับสะเหลาที่อยู่ไทยก็มี 23% โอ้โหป่าสัก 24% นะกระเสียว 22% อ่าฮะคือล่องอีสานกลางอีสานล่างแล้วมาถึงภาคกลางตอนบนกับยังได้อยู่เหนือตอนล่างนี่ยังได้อยู่เขาอยู่เขาใหญ่ยังเอายังพร้อมอยู่ใช่ครับยังเติมได้อยู่ยังที่เก็บไม่อยู่ครับผมคุยคุณสำเริงเนี่ยผมเปิดนี่พอดีเลยแผนที่อากาศเห็นเขาก่อตัวแล้วนี่ฮะทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะใช่ครับมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เข้าไทยไหมครับจริงๆแล้วพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกเลยนะครับที่การคาดการณ์มีฝนตกภาคเหนือนั่นแปลว่ารอบๆนี่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศแล้วมีคลื่นอยู่ด้านฟิลิปปินส์ด้านอะไรเงี้ยมันก็จะดึงทำให้กระแสลมหมุนอ๋อใช่เห็นแหล่งกลุ่มฝนอยู่ทางภาคเหนือด้วยฮะใช่ครับบางส่วนก็น่าจะเติมได้ไหมดูแล้วถ้าเป็นไปได้ครับเพราะช่วงกันยาตุลาเนี่ยครับจะเป็นช่วงฝนที่ยังมีโอกาสผ่านภาคกลางภาคอีสานอยู่ครับแต่ถ้าหลังจากตุลาไปแล้วก็คงพึ่งพาไม่ได้แล้วครับเออครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันตกเหนือเขื่อนเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรฮะตามสบายเลยเต็มที่ได้เลยครับเต็มที่เลยถ้าตามสบายภาคเหนือนี่ภาคบริโภคเศรษฐกิจกับภูมิพลเรายังรับได้เยอะครับฮะเพราะว่านี้เพิ่งประมาณ 55% เองโอ้เหลือเยอะคนก็เพิ่ง 40% เองโอ้โหอีกเยอะมาได้เลยเต็มที่ตามสบายเลยแต่ว่าอย่าตกใต้เขื่อนนะครับใช่ทุกวันที่เร่งระบายทิ้งก็คือน้ำใต้เขื่อนแล้วก็เราเสียไปเปล่าครับอืมครับเอ๊ะอย่างนี้เราไม่ได้เฉยเลยครับใช่คือคนที่อยู่ในแถบพื้นที่ระบายน้ำอยู่แล้วอย่างผักไห่หรือว่าจะเป็นอะไรพวกนี้เขาน่าจะคุ้นเคยไหมกับเรื่องการระบายน้ำคุ้นเคยครับคุ้นเคยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนบอกก่อนนะบอกก่อน
ช่ต้องบอกครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไม่บอกแล้วที่สำคัญนอกจากบอกว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่อยากรู้ด้วยแล้วว่าขึ้นแล้วกี่วันไม่ใช่ว่าพอลดลงแล้วก็เก็บของเสร็จอีก3วันขึ้นมาอีกอันนี้ห่วงครับเพราะนั้นการสื่อสารการทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยต้องชัดเจนขึ้นครับให้เขาคิดเองก็ไม่สะดวกเพราะทุกวันนี้เขามีเข้าเครื่องของเข้าเครื่องอะไรเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านไม่เหมือนเดิมที่เราไปบ้านยกสูงไม่ได้มีอะไรข้างล่างจะท่วมกี่วันท่วมเท่าไหร่เขาก็ไม่กังวลครับเดี๋ยวนี้บ้านเรือนเราเปลี่ยนไปก็อย่าเอาของไปชั้นล่างมากนะในพื้นที่แถบนี้ แต่ส่วนมากผมเห็นผมวันนั้นมีโอกาสไปผักไห่ตัวอำเภอจริงๆเขาก็ถมสูงเกือบทุกที่เลยนะฮะสังเกตดูใช่ไหมครับแต่ว่าท้องนาเนี่ยมันโอ้โหมันลึกลงไปเป็นเมตรนะเพราะฉะนั้นก็นี่ไอ้ตัวนี้ตัวเก็บน้ำที่ดีเลยอย่างดีเลยครับเป็นทุ่งภาคกลางทุ่งภาคกลางเนี่ยเดิมเป็นทุ่งสำหรับเก็บน้ำอยู่แล้วใช่ใช่จริงๆว่าวันนี้ทุ่งเหล่านั้นเนี่ยเรามีคนเข้าไปอยู่มีพื้นที่เกษตรเข้าไปทำมีธุรกิจเข้าไปอยู่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ก็เลยกลายเป็นอุปสรรคการจัดการมากขึ้นคนเรามากขึ้นครับคนเราเมื่อก่อน20ล้านคนเราเป็นคน 60-70 ล้านคนครับเพราะฉะนั้นการขยายตัวของเมืองขยายตัวของธุรกิจก็โตขึ้นแต่พื้นที่ที่เรารับน้ำระบายน้ำมาเป็นพื้นที่เดิมก็ต้องแย่งกันอยู่จะทำไงมันสมดุลเท่านั้นเองครับนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนั้นแต่ก็เอาละมันจะไปเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดเลยมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างโดยหลักการเนี่ยถ้าน้ำมาจากเจ้าพระยาปุ๊บเขื่อนเจ้าพระยามาปั๊บส่วนหนึ่งเราระบายออกทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอันนี้คือหลักการเลยนะฮะฝั่งตะวันตกนี่ออกนะฮะแม่น้ำน้อยก็ใช่ครับก็ไปออกไปนู่นไปวนท่าจงท่าจีนให้เขาไปวนนู่นก่อนยังไม่ต้องลงมาไม่ต้องมาใช่ครับนะครับแล้วก็ต้องแต่สภาพพื้นที่ต้องเข้าใจว่าพอมันเป็นทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยน้ำที่ไหลง่ายที่สุดยาใช่สุดเพราะมันสะดวกสุดถูกไหมซ้ายขวาเนี่ยไม่ใช่ทางสายหลักเขาครับธรรมชาติที่แบ่งเป็นแม่น้ำท่าจีนได้นะเพราะเดิมธรรมชาติก็คือว่าเจ้าพระยาไหลไม่ทันจริงๆล้นจริงๆถึงจะบ่าทุ่งจนเป็นแม่น้ำแยกออกไปเป็นน้ำท่าจีนด้านโน้นครับนะครับแต่คราวนี้พอยังไงบริเวณเจ้าพระยาคือที่ต่ำสุดน้ำก็ต้องหาที่ต่ำสุดไปก่อนเราถึงต้องใช้จัดการด้วยทำเขื่อนระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่ออัดให้ระบายออกด้านข้างแต่การระบายด้านข้างก็ไหลสะดวกยากเพราะพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่เขามันขวางอยู่มันขวางอยู่ไม่ได้เป็นก้างปลาได้ลงมาอย่างนั้นพอก้างปลาได้พอได้หน่อยนะอย่างคลองชายนาทป่าสักนี่รับศึกหนักเลยไหมครับนะก็ตรงนี้ที่จริงตรงนี้ก็มีการศึกษามีแผนงานอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำไงที่จะขยายหน้าป่าสากบางบานบางไซมีเป็นต้นนะครับกลไกในอนาคตก็คงต้องใช้วิธีนี้ถ้าเราเป็นการขุดหรือขยายใหม่สามารถจะบังคับให้การเดินทางของน้ำได้เร็วขึ้นตามมาที่ต้องการครับไม่เหมือนแม่น้ำธรรมชาติที่มันไหลคดเคี้ยวไปตามลำน้ำเดิมแต่ว่าการทำใหม่มันก็ยุ่งยากตรงนี้ว่ามีผลกระทบไหมผ่านที่ชาวบ้านไหมอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาในเชิงสังคมกับแง่ระเบียบกฎหมายอ๋อแต่ถ้าเกิดทำได้นี่เราจะมีพื้นที่ให้น้ำมันอ้อมไปอ้อมมาเยอะเลยนะไม่ต้องรีบล้นทะเลไม่ต้องรีบร้อนให้เจ้าพญาก็ดันอย่างเดียวพอไอ้ถึงไม่ต้องรีบร้อนใช่บางส่วนเนี่ยอาจจะไปเก็บแก้มลิงอย่างที่เราต้องการก็ได้ครับทุ่งที่เรารับน้ำอยู่บอกว่าทุ่งภาคกลางยังเป็นทุ่งรับน้ำ12ทุ่งถ้าเราใช้ประโยชน์ได้แล้วสามารถเก็บและชะลอน้ำได้นานที่สุดเนี่ยแปลว่าหน้าแล้งปีหน้าเราก็มีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้อย่างนี้เป็นต้นเพียงว่าแหล่งในทุ่งเนี่ยเป็นที่ของชาวบ้านที่ของเกษตรกรน่าจะคุยกันได้เลยที่มันสร้างสมดุลได้ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าชาวบ้านเขาได้คลองใหม่มาหนึ่งคลองหรือแม่น้ำใหม่มาหนึ่งเส้นแล้วก็มีน้ำใช้ด้วยตลอดทั้งปีมันก็น่าคิดเหมือนกันนะถือว่าใช่แล้วก็ในส่วนของภาคเกษตรที่เขาเคยทำแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำภาครัฐชดเชยไงเขาได้กับสิ่งที่เราไม่ให้เสียความเสียหายเกิดในเมืองก็น่าจะมีแนวทางที่ออกได้ในอนาคตอ๋อครับได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้มีอะไรจะฝากไหมครับคุณสำเริงก็ฝากเหมือนเดิมนะครับเรื่องข้อมูลข่าวสารครับก็ยังมีเหมือนกันว่าบางทีข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกไปแล้วก็จะมีการแชร์ไปในสิ่งที่คาดเคลื่อนไปบ้างนะครับมูลข่าวสารในทิศทางเดียวกันนะครับแก้ปัญหาร่วมกันต้องร่วมกันแก้ปัญหาเพราะปัญหาพื้นที่ถ้าสะท้อนมาได้คนในส่วนกลางผู้บริหารในส่วนกลางหรือภาครัฐเนี่ยก็จะแก้ได้ตรงจุดนะครับถ้าปัญหาได้สะท้อนมาด้วยกันนโยบายลงไปในทางปัญหาด้านล่างที่แก้ปัญหาก็สะท้อนกลับขึ้นมาครับร่วมแก้ปัญหาทั้งด้านบนและด้านล่างไปด้วยกันครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณสำเริงครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับคุณสำเริงแสงผู้วงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช
กำลังจะพูดถึงบึงบอระเพ็ดกำลังจะเพราะว่าผมชอบเวลาผมนั่งรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นไงฝั่งขวามือค่ะก็จะไปถึงประมาณสักถึงนครสวรรค์เนี่ยประมาณ10โมงกว่าๆพระอาทิตย์ยังอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราคือฝั่งตะวันตกเอ้ยฝั่งขวางขวามือตะวันขึ้นมาหน่อยแล้วฝั่งตะวันออกแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดบนหัวแต่ถ้าเกิดไปถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยมันจะสวยมากนะครับยิ่งช่วงเย็นๆยิ่งสวยเลยแต่มันมีรถไฟไปช่วงเย็นมันเลยมองไม่เห็นเพราะพื้นที่มันจะกว้างกว้างและใหญ่มากแล้วพอแสงที่ส่องลงมาบนพื้นน้ำมันจะกระทบน้ำมันก็จะเป็นอีกมุมมองที่สวยงามแต่ตอนนี้น้ำน้อยอยู่น้ำน้อยนะฮะแนะนำใครไม่เคยไปดูนครสวรรค์จริงๆตัวบึงบอระเพ็ดเนี่ยถ้าเกิดไม่ท่านไปทางรถยนต์ก็ต้องไปเข้าทางก่อนถึงตัวเมืองนครสวรรค์ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีป้ายบอกอยู่แต่ถ้าเกิดไปรถไฟเนี่ยนั่งไปเถอะเจออย่างนี้สวยผ่านเลยสวยด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวคุณจรุพันธ์ครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะพูดคุยกันในช่วงเล่าลือค่ะเราไปดูเรื่องราวของการที่จะเตือนเรื่องของการบริโภคผงชูรสค่ะหากว่าบริโภคมากไปก็จะเสี่ยงทำให้เกิดอาการแพ้ได้เรื่องนี้เราไปพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือค่ะครับส่วนคำถามครับทิ้งท้ายกันวันนี้ค่ะทางรายการถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดใดบ้างค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่